พี่แล้วเร็วเร็วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้านะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอยู่หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟตาลว่าไงพอดีพี่ไมค์ให้มาเรียกพี่ไปกินข้าวครับพี่รู้ละตามไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปครับพี่ก๊อฟคนนี้ใครอ่ะอ๋อพอดีน้องเขาเป็นน้องที่สายงานอ่ะแล้ววันนี้น้องเขาว่างพี่เลยชวนไปกินข้าวที่บ้านอ๋อมานั่งกินข้าวด้วยกันสิพี่ก๊อฟพี่พาผู้หญิงกลับบ้านมาได้ไงเนี่ยเมียพี่กำลังท้องกำลังมาไส้อยู่นะก็เพราะแบบนี้ไงกูเลยต้องหาที่ปลดปล่อยมึงไม่มีเมียไม่เข้าใจหรอกผมก็ไม่รู้จะพูดกับพี่ยังไงแล้วแต่พี่แล้วกันพูดมากว่ะไปกินข้าวได้แล้วปะเมียพี่นี่ทำอาหารอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่ก็ชมเกินไปฉันก็ทำแต่อาหารที่พี่ชอบทั้งนั้นแหละงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะพี่สะใภ้ไม่ต้องคิดมากนะคิดมากหรือเครียดมันจะไม่ดีต่อเด็กในท้องนะเขาสองคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดก็ได้จริงๆลูกในท้องไม่ใช่ลูกของพี่ชายตาหรอกนะแต่มันเป็นลูกของตาลต่างหากตาลยังจำคืนนั้นได้ไหมตาลพรุ่งนี้เราไปต่อกันใหม่นะเว้ยร้านที่3ยังแจ่มเลยได้แล้วครับพี่เดี๋ยวกูขอตัวไปนอนก่อนละกันฝันดีนะเว้ยเอ้ยห้องมึงอยู่ฝั่งนู้นห้องกูอยู่ตรงนี้นี่มึงเมาวะไปพี่ก๊อฟทำไมวันนี้มาแปลกๆพี่สะใภ้มาอยู่ห้องผมได้ไงตาลดูดีๆนี่มันห้องพี่นะThank you.
เอ้าไอ้ตานนี่มันห้องเองไม่ใช่หรอวะแล้วเมื่อคืนเองไปนอนไหนก็นอนกับพี่นี่แหละพี่เห็นพี่นอนอยู่ผมเลยไม่ได้ปลุกอ่ะผมไปห้องน้ำมาพี่งั้นเดี๋ยวกูขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันหนักเลยว่ะเมื่อคืนอ่ะทีนี้ตาลจำได้หรือยังตั้งแต่คืนนั้นมาพี่ไม่เคยมีอะไรกับพี่ชายของตาเลยนะลูกในท้องเป็นลูกของตาลนะแต่คืนนั้นผมเมามากเลยนะครับอีกอย่างเราก็มีอะไรกันแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันจะท้องได้ยังไงครับพี่สะใภ้ก็เชียร์ตาลแรงไงต่อไปตาลห้ามเรียกฉันว่าพี่สะใภ้แล้วนะต้องเรียกว่าเมียงั้นเราไปทำเรื่องที่ผัวเมียเขาทำกันดีกว่าผมขอแก้ตัวนะครับคืนนั้นไม่ได้ชิมรสชาติดีๆของพี่สะใภ้เอ้ยเมียจ๋าได้สิอย่าว่าแต่ครั้งเดียวเลยหลายครั้งก็ได้หมายรักตานะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเย็นนี้ว่างไหมเราไปกินข้าวกันไหมว่างค่ะฮัลโหลพี่ตีวันนี้วันเกิดไมล์เราไปฉลองที่ไหนกันดีอะไมล์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอบคุณค่ะเย็นนี้ว่างไหมเราไปกินข้าวกันไหมว่างค่ะแป๊บนึงนะคะฮัลโหลพี่ตีวันนี้วันเกิดไมล์เราไปฉลองที่ไหนกันดีอ่ะพี่ตีหนูคงไปไม่ได้แล้วอ่ะหนูติดทำ OT ยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยอ่ะหรอวันเกิดก็มีทุกปีไว้ปีหน้าเราค่อยไปฉลองกันนะแต่ของขวัญที่หนูอยากได้พี่ต้องซื้อให้หนูนะได้สิพี่ซื้อให้ละหนูลองหันไปที่โรงจอดรถสิคุณเก้าคะหนูขอตัวก่อนนะคะพี่ตีหนูเคยบอกพี่เราไม่ใช่หรอว่าถ้าพี่จะมาหาหนูที่บริษัทอ่ะให้โทรมาก่อนแล้วทำไมพี่มาเองเลยล่ะถ้าโทรมาก่อนพี่จะรู้ความจริงไหมล่ะนี่พี่คิดมากไปเองหรือเปล่าเขาก็แค่หัวหน้าแผนกหนูอ่ะแล้วนี่พี่จะไปพิงรถเขาทำไมเนี่ยถ้ารถเขาเป็นรอยขึ้นมาพี่จะรับผิดชอบไหวหรอนี่รถพี่เหรอใช่
รถคันนี้พี่กะจะซื้อเป็นของขวัญให้มายอ่ะจอดพี่จอดตรงนี้แหละอ้าวทำไมไม่ให้พี่ไปส่งข้างในเลยอ่ะใครจะกล้าให้พี่ไปส่งข้างในล่ะนี่ถ้าเพื่อนหนูรู้ว่าหนูขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานหนูคงอายเขาแย่เลยอ๋อพี่สัญญานะว่าพี่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินรีบเปลี่ยนสองล้อคันนี้ให้เป็นสี่ล้อเลยสี่ล้อพี่ทำให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาพูดหนูพูดไปแบบนั้นหนูก็แค่อยากกระตุ้นให้พี่ฮึดสู้ไงดูดิไม่งั้นพี่จะออกรถได้หรอนี่ถือเป็นผลงานหนูเลยนะเนี่ยงั้นพี่ขอถามหน่อยทำไมไม่ถึงไม่กล้าเปิดตัวว่าพี่เป็นแฟนมันเพราะอะไรล่ะเราคบกันเงียบๆมันก็ดีแล้วนี่พี่เราจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรล่ะทำไมไม่ถึงคิดแบบนั้นล่ะก็การที่เราจะเปิดตัวคบใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจก่อนไหมล่ะว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เราพร้อมจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรล่ะฮัลโหลค่ะแม่เมื่อไหร่ลูกจะพาแฟนมาให้แม่ดูล่ะลูกเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมพากลับบ้านไปให้แม่ดูให้แม่ได้ชื่นใจไปเลยครับเดี๋ยวก่อนนะพี่ตีใครบอกว่าหนูจะไปบ้านพี่กับพี่เนี่ยพี่อย่ามาบังคับหนูนะเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกไม่มีอะไรครับแม่ไว้ผมโทรกลับนะครับพี่เข้าใจละพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมาลองวิเคราะห์ดูนะพี่ว่ามาสิเมื่อวานพี่บกรถแท็กซี่พี่ก็ขึ้นไปนั่งละแต่แท็กซี่ยังเปิดไฟรถว่างอยู่พอพี่ถามคนขับบอกว่าเปิดไว้เผื่อมีใครร่วมทางด้วยหมายว่าพี่ควรจ่ายค่าแท็กซี่ไหมหรือว่าจ่ายแค่ครึ่งเดียวพอหนูก็แค่กำลังตัดสินใจอยู่อะตัดสินใจงั้นเหรอแต่ก็ไม่ปฏิเสธใครที่เข้ามาพี่ทำดีกับไมล์ทุกอย่างเท่าที่พี่ทำได้แต่ก็เลิกกับความจริงใจจากไมล์ไม่ได้เลยแถมมายังมีคนอื่นอีกความรักอะมันต้องใจแลกใจปะวะหนูก็แค่ต้องการเลือกคนที่ดีที่สุดมันผิดด้วยเหรอพี่สำหรับมายอ่ะคงไม่มีคำว่าพอสินะอีกอย่างพี่ไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครขอร้องปล่อยพี่ไปเถอะถ้าวันหนึ่งมายไม่เหลือใครอย่ากลับมาเลือกพี่นะพี่ไม่เอาหรอกตัวเลือกคนสุดท้ายอ่ะนี่พี่โทรหาหนูทำไมเนี่ย ATM เหรอพี่เป็นได้แค่ ATM งั้นหรอและในบัตรพี่ไม่มีเงินเหลือเมื่อไหร่มายก็พร้อมไปใช่ไหมพี่ตีหนูขอโทษออกไปให้พ้นอ
มขอยืมอาหารวิดีโอคอลสักหน่อยได้ไหมครับนี่กับข้าวดีๆทั้งนั้นเลยพ่อมึงจะมาตีเนี่ยขอกินข้าวฟรีเหรอที่จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนของฉันเองค่ะฮัลโหลลูกผมได้งานทำแล้วนะแค่เพื่อนจนๆอย่างนี้คุณถึงต้องบอกเลิกผมเลยเหรอทานเยอะๆนะครับค่ะคุณครับผมขอยืมอาหารวิดีโอคอลสักหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยไอ้กระจอกมึงจะมาตีเนียนขอกินข้าวฟรีเหรอไม่ให้กินหรอกเว้ยเหมือนกินคนจนว่ะไปดิกินข้าวไม่ลงเว้ยคุณคะอย่าไปไล่เขาเลยค่ะที่จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนของฉันเองค่ะเพื่อนคุณอย่ามาอ้ำผมหน่อยเลยคนอย่างคุณจะมีเพื่อนจนๆสกปรกแบบนี้ได้ยังไงคุณคะรอแป๊บนึงนะคะส่วนคุณฉันว่าเราเลิกติดต่อกันดีกว่าค่ะขนาดเพื่อนของฉันคุณยังรับไม่ได้ฉันว่าเราไม่ต้องมาคบกันเลยดีกว่าค่ะใส่หัวไปซะแค่เพื่อนจนๆอย่างนี้คุณถึงต้องบอกเลิกผมเลยเหรอใช่ค่ะเออโถเว้ยคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณกับแฟนต้องทะเลาะกันขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันกับเขาเราไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะที่จริงแล้วเราเพิ่งคบหาดูใจกันนะคะขอบคุณคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของเขาช่างมันเถอะค่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกเมื่อกี้คุณบอกว่าอยากขอยืมใช้อาหารใช่ไหมคะเชิญตามสบายเลยค่ะขอบคุณครับฮัลโหลลูกฮัลโหลครับพ่อผมได้งานทำแล้วนะดีแล้วลูกตั้งแต่ลูกหย่ากับเมียลูกก็หาเลี้ยงพ่อกับเจ้าตัวเล็กมาโดยตลอดพ่อรู้นะว่าลูกแทบไม่กล้าใช้เงินสักบาทเลยก็ต้องเก็บเงินไว้ให้พวกพ่อลูกก็อย่ามัวแต่ห่วงพวกพ่อนะอย่าจะลืมห่วงตัวเองไปครับพ่อแล้วนี่อยู่ในเมืองเป็นไงบ้างกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายไหมล่ะสบายดีครับพ่อไม่ต้องห่วงนะนี่เจ้านายเขาพามาเลี้ยงข้าวเขาจำวันเกิดได้ด้วยดูนี่นะนี่กับข้าวดีๆทั้งนั้นเลยพ่อน่ากินไหมอันเนี้ยเจ้านายลูกเองสวัสดีค่ะคุณอาขอบคุณมากๆนะครับเจ้านายเทนดูลูกชายของผมไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อครับแล้วไอ้ตัวเล็กเป็นยังไงบ้างครับไม่ดื้อเลยลูกอ๋อครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ไปหาหมอด้วยนะให้หมอรักษาให้หายส่วนค่ารักษาพยาบาลน่ะเดี๋ยวลูกส่งไปให้เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะพ่อเจ้านายรอนานละจ้าผมต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ผมยืมอาหารผมรบกวนคุณแค่นี้แหละครับคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะพอดีว่าฉันสั่งอาหารมาเยอะแยะเลยงั้นเรามาทานด้วยกันดีไหมคะ
ุณนี่เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทั้งเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่กตัญญูด้วยอย่างนี้คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าครอบครัวของคุณเขายังต้องการพึ่งพาคุณอยู่ถ้างั้นคุณกินให้อิ่มเลยนะคะเดี๋ยวฉันมีธุระต้องไปเชิญตามสบายเลยนะคะ